ให้ยาวๆกันไปเลยก็แล้วกันนะกับม้ามอยซอย9ของเรานะ3หนุ่มแยกเป็น2กรุ๊ปกรุ๊ปแรกเขาเป็นคู่เพื่อนกันอ้นกับอ้วนนะเรื่องราวในห้องเรียนเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่อีกคนนึงครับแหลมแหลมนนเดชคนนี้เขามีข้อห้ามมาอย่างส่วนตัวของเขาอยากดูเหมือนกันนะว่าเรื่องอะไรหนุ่มโรแมนติกอย่างแหลมก็มีข้อห้ามอะไรเดี๋ยวไปดูกันแต่คนนี้ค่ะคุณแม่ตั๊กสิริพรอยู่ดีๆทำไมชิ่งสื่อกลางงานอีเวนต์ล่ะเมาหมอยใช่คือแบบไม่อยากเมาอะนานๆจะได้เจอตัวคุณแม่อารมณ์ดีตั๊กสิริพรออกงานอีเวนต์สักทีบรรดานักข่าวก็เลยเตรียมพร้อมจ่อไมค์ถามอัปเดตเรื่องครอบครัวกันหน่อยแต่ปรากฏว่าพอถึงเวลาคุณแม่ด้านชิงหายไปซะงั้นก่อนจะขึ้น Instagram ส่วนตัวขอโทษว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เรื่องลูกและขอให้เข้าใจหัวอกคนเป็นแม่ด้วยก่อนจะทิ้งท้ายว่าจะโกรธจะด่าก็ไม่ว่าแต่ยันนานโถแบบนี้แล้วใครจะโกรธลงละจ๊ะคุณแม่ตั๊กปิดจ๊อบหลังครองตัวโสดจนกลายเป็นขวัญใจสาวเล็กสาวใหญ่แหนมโรนเดชก็เลยต้องดูแลใส่ใจเส้นเสียงเป็นพิเศษนอกจากบุหรี่ที่จะไม่แตะต้องแล้วน้ำแข็งก็ยังเป็นของอันตรายอีกอย่างที่เจ้าตัวหลีกเลี่ยงมาตลอดไม่คิดจะแตะเลยสักนิดตั้งแต่เอาดีจับไมค์ร้องเพลงโดยให้เหตุผลว่าไม่คุ้มหากเสียงนุ่มๆจะหายไปดูแลตัวเองดีขนาดนี้มีหน้าล่ะเสียงถึงได้ใส่กิ๊กปล่อยเพลงไหนออกมาก็ฮิตไปซะหมดลัดลาเห็นหลักฐานจากคลิปใน Instagram ก็ยืนยันได้ว่าคู่เพื่อนซีอ้นกรกฎกับอ้วนเด่นคุณที่ตอนนี้กำลังเรียนอยู่ที่คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และวิดิทัศน์มหาวิทยาลัยรังสิตเขาดูมีความสุขกับการเรียนจริงๆเพราะเข้าคลาสทีไรก็มีคลิปหยอกแซวอาจารย์มาให้เห็นอยู่ตลอดเอ๊ว่าแต่ขยันเล่นแบบนี้ตกลงว่าที่เรียนไปรู้เรื่องไหมล่ะจ๊ะเนี่ยหนุ่มๆเข้าใจปะเห็นแล้วก็อยากใส่คลาสนี้บ้างเอานิ้วจิ้มกล้องเลยนะเมื่อกี้ใช่ไหมที่เล่นหน้าดู